สวัสดีค่ะ Welcome to M Paradise ค่ะพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าพวกเราสองคนเนี่ยอยากจะเข้าพักที่ห้องเบอร์1301นะครับเพิ่งแต่งงานกันเหรอคะห้อง1301เห็นแล้วก็อดนึกถึงแฟนมีมี่ไม่ได้เสียดายจังเลยที่เขาไม่อยู่แล้วมีมี่เลยไม่ได้มีโอกาสมาฮันนีมูนแบบนี้ดูว่าแฟนของไอเด็ดจะเป็นคนนี้คืนนี้พอจะว่างไหมครับถ้าผมอยากจะขอเลี้ยงอาหารสักมื้อเป็นการขอโทษโอเคครับ See you ไปนานนะฉันห่วงอะไรขึ้นกับพิธีเนี่ยทำไมภาพมันคลองแคลงเหมือนพิธีเมาเลยอ่ะว้าน่าเสียดายจังเลยนะคะไม่น่ามาตายแบบนี้เลยพ่อหนุ่มสายลับตื่นตัวหัวว่าอยู่ไหนมิสซิสยวนไม่อยู่ผัวคุณจะอยู่ที่นี่ได้ไงโกหกว่าได้กินผัววะผัววะอยู่ที่นี่ผัววะอยู่ไหนก่อนที่จะตายฉันมีอะไรจะบอกแกผัวของแกเสร็จฉันแหละหัวข้าใครจะแตะเนี่ยเหรอคุณพระเดชผู้หญิงที่อยู่ข้างมีเป็นแฟนเหรอเจนจิตเบบุยคุณเป็นใครอ่ะคุณเจนจิตคุณคือเบบุยของพระเดชใช่ไหมเรารู้จักกันด้วยเหรอผมธีรพัฒน์เองธีรพัฒน์ไหนฉันไม่รู้จักคุณเจนจิตคุณใจเย็นก่อนนะผมมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคุณเนี่ยคือคนสุดท้ายที่พระเดชเจอก่อนตายและพระเดชมันก็ฝากหลักฐานสำคัญไว้ที่คุณด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนผมต้องการมันหลักฐานอะไรของคุณคุณพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องหรือว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่เบบุยหลักฐานที่พระเดชเอาไปให้เนี่ยสรุปมันอยู่กับใครกันแน่หรือว่าจะเป็นคนที่ผู้กองวรากรพูดถึงเลิกเรียกฉันว่าเบบุยสักทีเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเอาแต่เราก็เป็นกันใหม่ได้นี่โนเบบุยฉันมีเรื่องให้เธอช่วยถ้าเธอรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานที่พ่อของเธอทำกับปราการเธอเอาข้อมูลนี้มาบอกฉันทีนะข้อมูลที่เธอบอกฉันอาจจะช่วยฉันได้มากเลยแหละทำตัวเองกับเป็นสายลับต้องไปสืบข้อมูลอะไรจากฉันเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าเป็นสายลับเธอจะเชื่อไหมเบบุยบอกทีแล้วว่าอย่าเรียกว่าเบบุยอ่ะเบบุยเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบทีเบบุยช่วยผมทีนะเก็บสิ่งนี้ไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีอะไรนี่เอามาให้ทำไมฟังเดี๋ยวจะมีผู้กองชิพธีรพัฒน์มาเอาของสิ่งนี้กับคุณที่นี่ห้ามให้คนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าผมจะตายก็ห้ามคุณไม่รู้หรอกว่าผมรอหาหลักฐานเพื่อมายืนยันว่าปาการเนี่ยมันฆ่าน้องสาวผมมานานแค่ไหนแต่ตอนนี้ผมเห็นกับตาผมเห็นกับตาแล้วว่าปาการมันฆ่าน้องสาวของผมผมไม่สนหรอกว่าผมจะเป็นฆาตกรหรือว่าอะไร
แต่ผมสนแค่ว่าผมต้องเห็นมันตายต่อหน้าผมไปคุณปล่อยผมไปปล่อยไปด้วยไม้อ่อนใช้ไม่ได้หนูลีก็เลยใช้ไม้ไฟฟ้าแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ